ในขณะที่คุณถูกไอ้น้อยกับไอ้สมอนซักถามข่าวคราวทางบ้านอยู่จนตอบไม่ทันเท่าแก่รถสามล้อก็นั่งรถสามล้อของทิศจำปามาบอกคุณว่ารถไม่ว่างซะแล้วล่ะถ้าไม่ไปขี่ที่โรงอื่นนอนรออยู่ที่นี่ได้อีกสัก 7-8 วันเพราะว่ากำลังสั่งต่อใหม่อีกหลายคันขอกินข้าวกับเพื่อนบ้านเดียวกันไปพลางๆก่อนมันก็คงไม่ใจจืดใจดำไอ้น้อยก็โผล่ขึ้นมาว่าแน่นอนคนอีสานเหมือนกันไม่เคยทอดทิ้งกันอย่าว่าแต่ 7-8 วันเลยเป็นปีผมก็เลี้ยงไอ้คุณได้เท่าแก่ก็พูดว่ามึงจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงมันหาได้เท่าไหร่มึงก็เอาไปฉีดยาให้กับผู้หญิงหมดไอ้น้อยก็เลยได้แต่หัวเราะเท่าแก่ถามคุณว่ามีอะไรมาฝากบ้างคุณบอกว่าไม่มีเลยไอ้น้อยพูดว่าคุณได้ว่านอยู่ยงคงกระพันมา2 อย่างเมื่อกี้คุณโดนรุมกระทืบอยู่ในซอยหนึ่งแต่คุณเองก็ยังเฉยๆเท่าแก่จึงถามแบบเร่งรีบว่าไหนล่ะว่านของเราขอดูสักหน่อยเถอะคุณเลยจำใจต้องล้วงว่านจากกระเป๋าเสื้อออกมาให้เท่าแก่ดูเท่าแก่ดมดูซูดซูดแล้วก็พูดว่าหอมดีนี่ขอแบ่งอย่างละนิดได้ไหมจะเอาไว้ให้ไอ้หล่อลูกชายที่เป็นตำรวจอยู่คุณเองก็อึกอักทิจำปาก็พูดว่าถ้าให้ก็ต้องแบ่งให้หมดทุกคนไอ้น้อยบ้างไอ้สมอนบ้างพูดเท่านั้นจึงดึงว่านจากมือเท่าแก่ไปตัดออกเป็น5ส่วนเท่ากันโดยคุณเองก็เดินตามไปดูอยู่ใกล้ๆและทิจำปาก็แจกให้เท่าแก่ก่อนเท่าแก่ก็ถามอีกว่าว่านนี้ได้มาจากไหนคุณบอกว่าว่าน 3,000 ตึงพ่อได้มาจากเมืองเวียงจันทน์ส่วนว่านคางคกได้มาจากเมืองหลวงพระบางเท่าแก่พูดว่าขอบใจนะในคุณพรุ่งนี้จะไปเร่งให้เขาต่อรถให้เสร็จเอามาให้ในคูณขี่ตอนเย็นแน่นอนพูดจบเท่าแก่ก็เดินไปทางเรือนที่อยู่ด้านข้างหลังโรงรถที่จำปาพูดว่ามาก็ดีแล้วเพราะวันก่อนไอ้บุญกองที่อยู่กับผู้แทนราษฎรมาบอกว่าเขากำลังประกาศสอบนักเรียนไปรษณีย์ให้ไปหาพระมหาพิมพ์ที่อยู่คณะ6วัดราชนัดดาให้ช่วยเพราะท่านมีลูกศิษย์ทำงานอยู่กรมไปรษณีย์หลายคนและท่านเองก็เป็นคนทางบ้านเราเคยช่วยคนยโสธรมามากแล้วไอ้ที่จบม .6 แล้วก็มาเที่ยวขี่3ล้อมันไม่มีอนาคตคุณก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ช่วยพาไปหาท่านหน่อยเถอะทิจำปาก็พูดว่าหัดบินเดี่ยวบ้างสิวะเป็นหนุ่มนักสู้แล้วนี่ลูกศิษย์วัดก็เคยเป็นมาแล้วมากรุงเทพคนเดียวก็ได้แล้วคุณก็เลยพูดเสียงหนักแน่นว่าตกลงบนตึก7ชั้นเดี๋ยวนี้มีสาวระบำโป้สวยๆนะคุณที่สะพานฐานมาใหม่ๆทั้งนั้นมึงมีเงินเหลือมาบ้างไหมล่ะฮะไอ้สมอนพูดมีเหลืออยู่60บาทคุณบอกพวกเราต้องเลี้ยงมันสิวะเก็บไว้นะคุณเผื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสอบแล้วก็ตัดชุดทำงานบ้างทิจำปาโมโหถูกแล้วขึ้นนั่งรถกูจะพาไปกินลาบที่ดอนเมืองซอย4ไอ้หน่อยพูดคุณบอกว่ากินมาแล้วตอนอยู่บนรถขอนอนเอาแรงดีกว่าทิจำปาก็บอกว่าดีแล้วมุ้งของแกก็พอนอนได้2คนให้ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนก่อนส่วนหมอนนั้นไม่มีหนุนของแกก็เอาท่อนไม้มาห่อกระดาษอีกทีนึงว่าจะซื้อหมอนมาหนุนให้หัวสบายสักใบนึงก็ยังคิดอยู่เพราะซื้อมาทีไรไอ้สมอนก็ลักฉีกเอานุ่นไปหมดคุณถามว่ามันเอานุ่นไปทำไมทิจำปาก็พูดดังๆว่าก็ไอ้หมอนเป็นโรคสะพานฐานไม่เคยหายนะสิบอกพ่อกับแม่ว่ามาหาเงินแต่มาหาเงินให้ผู้หญิงซะนี่ไอ้สมอนกำลังถีบรถออกไปพูดมาว่าแหมทีตัวเองล่ะเมื่อคืนก่อนอีสมใจไก่แกอยู่ใต้สะพานพุทธถามถึงทิจำปาอยู่นะแล้วมันก็ดีดกระดิ่งรถหนีไปเสียงดังกริ้งกริ้งไม่นานนักโรงรถก็เงียบกริบคุณจัดแจงอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปบนห้องโถงโล่งซึ่งมุงด้วยแผ่นถังยางมะตอยถังมุงของทิจำปาที่อยู่ริมฝาแล้วก็หิ้วกระเป๋าใส่ผ้ามุดเข้าไปตลบตีนมุงเอาไว้ใต้เสื่อแล้วก็ยกหมอนไม้ที่มีอยู่อันเดียวมาวางลงให้ชนกันกับฝาห้องจึงล้มตัวลงนอนเอามือก่ายหน้าผากด้วยความครุ่นคิดคิดได้ว่าโรงนอนเราไม่มีกุญแจประตูเหมือนประตูหน้าบ้านเกิดถ้ามีขโมยเข้ามาลักกระเป๋าใบประกาศนียบัตรกับใบสุทธิอยู่ในนั้นก็คงหายไปด้วยจึงลุกขึ้นค้นกระเป๋าเอาออกมาพับใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็นอนต่อ
กลิ่นแกงกับผัดเปรี้ยวหวานจากบ้านเท่าแก่โชยเข้ามาทำให้คูณเองกัดกรามแน่นแล้วก็ครุ่นคิดไปว่าเมื่อคนอื่นเขามีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายได้เราก็ต้องเป็นได้สินะเมียเท่าแก่ถึงจะอายุมากก็ยังสดใสกว่าแม่ของเราลูกสาวของแกเท่ากันกับยี่สุนหิ้วกระเป๋าไปเรียนหนังสือเช้าเย็นผิวพรรณก็ผ่องใสในตาแวววาวคุณเคยถามคราวก่อนว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนละนายขี่รถสามล้อผมไปก็ได้แต่ว่าเธอเองก็สะบัดหน้าไม่พูดด้วยสักคำนึกถึงบุคคลสำคัญที่เคยอ่านชีวประวัติมาว่าเขาลำบากยากเย็นมาก่อนจะมีชื่อเสียงกาลิเลโอกัปตันคุกและคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเหล่านี้เขาเองก็ยากแค้นมาทั้งนั้นแม้กระทั่งนักโทษในหนังสือมองเตคริสโตที่อ่านเรียนในชั้นม.6ซึ่งเขาถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินนึกถึงพระวอกับพระตาสองพี่น้องที่สร้างเมืองอุบลแล้วก็ต่อสู้กันกับข้าศึกจนศัตรูตายในสนามรบอย่างห้าวหาญคุณเองต้องเอาดีให้ได้สักอย่างแล้วก็กลับไปอยู่ทางบ้านใกล้พ่อกับแม่แล้วก็น้องๆเพื่อเชิดหน้าชูตาของวงตระกูลบุญทวีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาจะต้องบินเดี่ยวและกล้าหาญสู้เป็นสู้ตายเหมือนที่จำปากับลุงที่จุนบอกคุณคิดได้เท่านั้นจึงยกมือลงจากหน้าผากปล่อยขาไขว้ห้างลงอย่างรวดเร็วแล้วก็นอนขดงอหัวเข่าบอกกับตัวเองเดี๋ยวนั้นว่ากูต้องสู้ให้มันได้ดีสักอย่างแน่นอนแต่พอนึกถึงคำพูดของนายหนหวยในวิทยุยามเช้าของวันนึงว่าพี่น้องชาวอีสานที่มาหางานทำในเมืองบางกอกทั้งหลายตอนนี้เขามีงานให้ทำให้สอบแข่งขันจงรีบไปสมัครไวๆไอ้ที่มัวนอนขดแล้วก็นอนถอดไพ่อยู่นั้นไม่ใช่วิสัยของลูกอีสานคุณเองจึงเหยียดขาออกจากท่านอนขดเป็นนอนหงายปล่อยมือเอาไว้ข้างๆตัวแล้วก็ข่มตาให้หลับแต่ว่าก็มีเสียงรถไฟบดรางดังมาอยู่ฉึ่งทำให้หลับยากซะเหลือเกินจึงยกมือขึ้นพนมวางบนหน้าผากว่านโม3จบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและพ่อแม่อย่างแน่วแน่แล้วเพลงสนต้องลมโอนอ่อนระเนนที่แว่วมาจากบ้านเท่าแก่เริ่มแผ่วเบาแล้วก็ขาดห้วงหายไปคุณตื่นแต่เช้ามืดอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดกางเกงขาสั้นรองเท้าสีดำค่อนข้างใหม่เดินออกไปทางสถานีหัวลำโพงลัดเลาะไปตามริมคลองมหานาคเรื่อยๆพอไปถึงร้านตรงข้ามตลาดโบเบ้ชายคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากปากตรอกจับมือคุณถามไวๆว่ามีอะไรมาขายบ้างหรือน้องชายคุณบอกว่าไม่มีเขาก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าถ้ามีผ้าอีโป้หรือผ้าขาวม้ากับผ้าสรงไหมทางภาคอีสานแล้วก็ให้เอามาได้เลยจะให้ราคาอย่างงามหรือว่าจะเป็นของร้อนๆอะไรก็ได้มีเมื่อไหร่เอามาที่นี่อยู่ถึง3ทุ่มทุกคืนคุณรับทราบก็พูดว่าครับแล้วก็เดินสาวเท้าจากไปสักครู่หนึ่งจึงยืนดูกระจกในร้านดูเงารูปร่างตัวเองก็เห็นว่าโก้พอดูแต่ทำไมไอ้หมอนั่นเห็นคุณเป็นคนไม่ดีหรือว่าตกรถมาจากไหนซ้ำมันยังรู้อีกว่าเป็นคนอีสานกลับไปนี่จะถามที่จำปาดูสักทีว่าจะทำอย่างไรคนเขาจึงจะไม่รู้ว่ามาจากอีสานและคุณก็เดินไปคิดน้อยใจตัวเองไปจนถึงสี่แยกนางเลิ้งแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือนึกเอาว่าผ่านฟ้าคือจุดใหญ่และวัดสักเกตที่มีภูเขาทองคือวัดราชนัดดารามอยู่ตรงกันข้ามจึงเดินไปเรื่อยๆด้วยความมั่นใจพระมหาพิมพ์คนที่พูดถึงเป็นคนบ้านนนเปื่อยไม่ไกลจากหมู่บ้านของคุณเท่าไหร่นักคุณเคยฟังเทศของท่านในงานบุญมหาชาติอยู่ที่วัดบ้านของคุณหลายครั้งท่านเทศเก่งเหลือเกินจนมีคนนิมนต์ไปเทศไม่ได้หยุดแต่เรื่องที่เทศเรียกว่าเทศโจทย์ก็คือถามแล้วก็เถียงกันกับพระเหมือนกันในเรื่องธรรมะและก็พระพุทธศาสนายามท่านเทศก็มีเรื่องตลกไปด้วยทำให้ชาวบ้านชอบใจยิ่งนักอีกอย่างหนึ่งพระมหาพิมพ์เป็นคนเท้าพิการข้างหนึ่งเวลาเดินก็ต้องเขย่งปลายเท้าไปเหย่งๆจนชาวบ้านเรียกท่านว่าพระมหาพิมพ์ขาเขย่งกุฏิของท่านเองอยู่ห่างจากบ้านเรือนของชาวบ้านสัก100เมตรก่อด้วยปูนยกพื้นหลังคามุงกระเบื้องท่าสีสวยงามมากพอคุณขึ้นไปกราบในขณะท่านกำลังจะลุกขึ้นท่านเองก็ทำหน้างงเมื่อคุณเล่าเรื่องให้ฟังจบท่านก็หัวเราะแล้วก็พูดว่านี่หรือลูกชายครูสนิทมาอยู่เมืองบางกอกปีกว่าแล้ว
ไม่ได้กลับไปทางบ้านเรานานนางสาวสีหาที่เป็นครูฝึกหัดนั้นสบายดีอยู่หรือไม่ครับเอ่ยสีหาแล้วสบายดีอยู่ครับคุณบอกทั้งที่ไม่ได้พบพี่สีหามานานแต่คุณก็รู้ว่าพี่สีหาคนนี้รูปสวยแต่ว่าปากแหว่งด้านบนและเป็นญาติห่างๆฝ่ายพ่อของคุณเขาสั่งอะไรมาถึงพี่ไหมล่ะท่านถามยิ้มตอนผมมานี่ไม่ได้ไปไหนครับคุณพูดแล้วก็ถอนใจเอาล่ะอีก10 กว่าวันเขาจะสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนไปรษณีย์ไปเอาของมาอยู่นี่ด้วยกันกับไอ้หงวนแล้วก็ไปสมัครสอบพร้อมกันตกลงไหมครับคุณพูดเบาๆพลานั้นไอ้หงวนหรือสงวนก็อุ้มบาดลงมาจากทางห้องหนึ่งหัวเราะแหะๆให้กับคุณทำให้คุณใจชื้นขึ้นเพราะไอ้หงวนคนนี้เป็นลูกศิษย์วัดด้วยกันมาเมื่อเรียนอยู่ม.5และม.6มหาพิมพ์พูดอีกทีว่าดีแล้วที่ได้มาอยู่กับเพื่อนสนิทกันแต่ว่าบางวันก็ต้องอดทนเอาหน่อยเพราะไปบิณฑบาตได้แต่ข้าวมาไม่พอกินแต่บางวันมีข้าวเหลือจนไอ้หงวนได้ตากแห้งไปขายก็เคยมีว่าแต่จะสอบสู้เขาได้ไหมเท่านั้นแหละคงสู้ได้ครับมีวิชาอังกฤษเรียงความรู้ทั่วไปด้วยนะไอ้หงวนพูดงั้นพากันไปสมัครวันนี้ได้ไหมเอาสิไปสมัครไว้แล้วไปเอาของมาอย่าขี่เลยรถ3 ล้อมันเสียอนาคตพระมหาพิมพ์พูดคุณถามว่าท่านมหามีทางฝากให้สอบได้ไหมท่านบอกว่าไม่ได้หรอกตอบคำถามในข้อเขียนแล้วก็ด้วยปากเปล่าให้เก่งก็ได้เท่านั้นฝ่ายกรรมการสอบก็มีเป็นร้อยๆคนถ้าเอาเงินไปให้เขาคนละ10 คนละ 100ตกเข้าก็เป็นหมื่นดังนั้นในคุณต้องช่วยตัวเองท่านว่าเท่านั้นจึงบอกให้สงวนพาคุณไปสมัครกำชับสั่งว่าเสร็จแล้วให้ไปเอากระเป๋าข้าวของมาอยู่ที่วัดนี่ด้วยกันซะเลยคุณก็กราบลาท่านด้วยหัวใจพองโตแล้วก็เดินตามหลังสงวนไปเพื่อนคุณคนนี้เจ้าชู้เก่งไม่หยอกเห็นอีสาวเดินมามันก็ยักคิ้วใส่บางทีมันก็แกล้งไปยืนที่ป้ายรถเมล์ใกล้กันกับหญิงสาวเดี๋ยวๆมันก็พูดคุยกันทำให้คุณนึกอิจฉามันซะจริงคิดจะขยับเข้าไปคุยด้วยแต่พอนึกถึงคนที่ทักคุณหน้าตลาดโบเบ้ก็ได้แต่ถอนใจอยู่เฮือกใหญ่พอหญิงสาวขึ้นรถเมล์ไปมันก็หันมาพูดว่าอยู่ในบางกอกต้องหัดมีคู่รักไว้คุยไว้เดินควงไม่กี่วันจะหาให้สักคนนะคุณนะคุณพูดขึ้นว่าอืมคำเดียวแล้วก็ก้มหน้าเดินต่อไปหลังจากคุณมาอยู่กับท่านมหาพิมพ์ได้2 วันก็ทำให้ลืมพวกทิศจำปาซะแล้วเพราะเช้าวันที่2นี้คุณเองได้เดินหิ้วปิ่นโตตามหลังท่านมหาไปทางตลาดสารเจ้าพ่อเสือพอกลับมาทางริมคลองเล็กๆจะเข้าวัดท่านก็หยุดยืนคุยอยู่กับหญิงที่มีอายุซึ่งเป็นเจ้าของห้องสักครู่หนึ่งลูกสาวของแก2 คนก็ออกมายืนยิ้มแต้ให้คนพี่ถามว่าสงวนไปไหนล่ะหลวงพี่ท่านมหาตอบว่ายังอยู่นายคูณนี่เพิ่งมาอยู่ใหม่จึงพามาช่วยผ่อนแรงไอ้หงวนบ้างและจะเข้าสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์เร็วๆนี้คูณสังเกตดูสาวที่เป็นน้องสนใจในตัวคูณแน่พอคูณออกเดินตามท่านมหาเธอก็ยักคิ้วแพลบหนึ่งให้เมื่อไปถึงก็เล่าให้สงวนฟังมันก็โผล่ขึ้นมาว่าก็อีสาวคนนี้แหละที่กูจะจีบให้มึงพี่สาวมันคือคู่รักกูทำงานเป็นเสมียนน้องสาวของมันเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบม.6กำลังว่างงานพี่มันชื่อบังออนส่วนตัวของน้องมันเนี่ยชื่อพรพนานะคุณบอกมันว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าเพราะเรามาหางานไม่ได้มาหาเมียแต่มันก็พูดขึ้นมาว่าจีบไว้ควงเฉยๆมันจะเสียอนาคตเชียวหรือเผลอตาหลวงพี่มหาวันไหนมึงต้องไปทันทีเหมือนพระกรรมเทพจะเป็นใจท่านมหาฉันข้าวเสร็จสงวนก็หิ้วถุงผ้ามาให้คูณถือแล้วก็จูงมือไปที่บ้านของหญิงสาวอย่างเร่งรีบมันบอกว่าข้าวแห้งที่ตากแดดไว้ทีละ2-3 กระป๋องนมนี่มันไม่เคยได้ขายสักทีคือเอาไปให้แม่ของบังออนนั่นแหละและที่เขาได้ไปก็ไม่ได้เอาไปกินแต่เอาไปให้หมูกินขณะคูณเดินฟังมันพูดไปก็ถึงห้องที่ว่าซะแล้วพรพนาจูงหมาซึ่งกำลังจะเป็นหนุ่มออกมาอยู่หน้าห้องสงวนก็พูดขึ้นมาก่อนว่าพาในคูณมาให้รู้จักเท่านั้นเธอก็ชวนเข้าไปนั่งที่เก้าอี้พูดอยู่เสียงแจ้วๆว่าวันนี้แม่ไปธุระอยู่เป็นเพื่อนคุยนานๆหน่อยนะไม่นานนักสงวนก็หนีออกไปคุณจำไม่ได้หรอกว่าพรพนาพูดอะไรบ้างคุณจำได้ประโยคเดียวว่าคนอย่างพี่คูณนี่ต้องมีหวังสอบได้แน่และอนาคตต้องสดใสเมื่อคุณเดินถือถุงข้าวแห้งจากไป
หันกลับไปดูเธอก็ยังคงยืนยิ้มเมื่อไปถึงก็เล่าให้สงวนฟังมันก็ตบมืออยู่พลั่วแล้วก็บอกให้คูณล้างถ้วยชามแล้วก็บาดพระจนเกลี้ยงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมางานล้างสิ่งของต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของคูณเพียงคนเดียวโดยคูณตั้งใจทำอย่างเต็มที่ยามเอาข้าวตากไปให้ก็เป็นหน้าที่ของคูณมากกว่าซึ่งส่วนมากก็เป็นเวลาที่พรพนาอยู่บ้านคนเดียวยิ่งเธอพูดด้วยสายตาวิงวอนว่าถ้าคูณมีงานทำแล้วก็อย่าลืมก็แล้วกันยิ่งทำให้คุณลืมนกเขาสาวรักและก็คำสอนของพ่อหมดสิ้นยิ่งวันใดที่เป็นวันพระคุณก็จะเอาข้าวสุกใส่ถุงไว้อย่างดิบดีแล้วก็ฉวยโอกาสหิ้วไปให้พรพนาอย่างมีความสุขถ้าไม่ใช่วันพระคุณก็จะกินแต่น้อยเพื่อให้ข้าวเหลือได้เอาไปให้พรพนาค่ำวันหนึ่งในขณะที่คุณกับสงวนนั่งกินข้าวกับปลาทูเค็มท่านมหาเองก็ถามว่าทำไมหุงข้าวเยอะนักเงินยิ่งไม่ค่อยมีอยู่นะบิณฑบาตก็ได้ไม่ค่อยพอกินสงวนจึงบอกว่าเช้านี้หลวงพี่ไปบิณฑบาตได้นิดหน่อยนั่นแหละถึงหิวจัดกว่าจะถึงยามเย็นก็แทบจะพากันเป็นลมท่านก็เลยพูดต่อว่างั้นก็แล้วไปแล้วในคูณล่ะทำไมถึงอ่านหนังสือดังนักแบบนี้จะจำไปสอบกับเขาได้เหรอหรือว่าไอ้หงวนใช้ให้อ่านให้ฟังผมชอบอ่านดังๆครับมันถึงจะจำได้คุณบอกซึ่งความจริงคุณก็อ่านให้กับไอ้สงวนฟังด้วยแล้ววันสอบของคุณกับสงวนก็มาถึงวันนี้นับเป็นวันที่15หลังจากที่คุณมาอยู่กับท่านมหาท่านมหาปลุกให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำตั้งแต่5:00แจกเงินให้คนละ10 บาทบอกว่าเช้านี้ห้ามคิดถึงอะไรทั้งหมดแล้วก็ห้ามเอาตำราไปด้วยให้พากันเดินทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆจนถึงวัดราชบพิตรคุณกับสงวนก็รับคำแล้วก็พากันออกเดินไปด้วยความดีใจพอสอบเสร็จยามเที่ยงคุณจึงฉวยมือสงวนชวนกลับทันทีเพราะคำถามในข้อสอบคุณตอบเดาเอาทั้งนั้นยิ่งแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นคุณส่งกระดาษเปล่าทั้งหมดสงวนพูดว่าคนเรามันอยู่ที่ดวงเผลอๆอีก3 วันมาดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาจจะมีชื่อคุณก็ได้คุณบอกว่าให้มึงไปคนเดียวเถอะแล้วก็เดินนำหน้ามันออกไปไม่เหลียวหลังถึงวันกำหนดคุณไม่ไปกับสงวนจริงๆขณะที่คุณไปนั่งคุยกับพรพนาอยู่ยามสายสงวนก็โผล่ไปบอกว่ามันมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วส่วนคุณนั้นไม่มีชื่อคุณได้ฟังเท่านั้นจึงลุกเดินหนีไปอย่างรวดเร็วพอถึงกุฏิจึงไปกราบท่านมหาบอกว่าขอลากลับไปถีบ3 ล้อเหมือนเดิมเพราะหมดหวังท่านก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนจะหางานใหม่ให้ทำแล้วคุณก็กลับลงไปนอนถอนใจอยู่คนเดียวบอกตัวเองณตอนนั้นว่าต้องหนีไปให้ได้เพราะละอายพรพนาเหลือเกินรุ่งเช้าต่อมาคุณเป็นคนเฝ้ากุฏิโดยสงวนไปบิณฑบาตกับมหาพอกลับมาสงวนเองก็มีสีหน้าเหี่ยวๆบอกว่ามีข้าวอยู่ก้นบาทนิดเดียวเท่านั้นหว่าคุณยังไม่ได้พูดท่านมหาก็เรียกเอาเงินให้5 บาทสั่งว่าไปซื้อลาบเนื้อมาสัก3 บาทเพราะไม่ได้กินนานแล้วให้เขาใส่ดีขมๆมากๆกับข้าวเหนียว2 บาทมากินกันให้แซ่บเลยคุณเดินออกไปทางวัดสระเกศอย่างเร่งรีบไม่นานนักก็ได้ของหิ้วมาแต่พอเข้าไปในวัดก็พบกับบังออนเดินมาพูดว่าพรพนาให้ไปพบโดยด่วนคุณจึงตัดสินใจเดินไปทันทีพอไปถึงพรพนาก็ยิ้มให้แล้วก็พูดว่าทำใจให้ดีบางทีจะชวนคุณไปเป็นเสมียนที่หนึ่งคุณพูดว่าวาสนาไม่มีแล้วคุณพรพนาเอ๋ยแล้วก็หันไปดูห่อลาบกับข้าวเหนียวที่วางไว้ข้างๆอนิจจาคุณสะอื้นอยู่ในอกเพราะหมาของพรพนาคาบไปกินอยู่ข้างนอกเสียงดังกรุบกรุบพรพนารู้เรื่องเธอก็พูดเหมือนจะร้องไห้ว่าทำยังไงดีล่ะพี่คุณเงินฉันไม่มีสักบาทเลยไม่เป็นไรผมจะไปซื้อมาใหม่คุณพูดเท่านั้นก็ลุกเดินไปไวๆเมื่อไปถึงประตูวัดสงวนก็ยืนตาเขียวให้คุณแล้วก็พูดว่าท่านมหาคอยกินลาบกับมึงอยู่จะเป็นลมตายแล้วนะคุณพูดว่าจะทำอย่างไรหมามันคาบไปกินแล้วสงวนพูดเหมือนตะโกนว่าชิบหายแล้วสิกูไม่มีสักสลึงเลยหลวงพี่เงินน่ะขอดให้มึงนั่นน่ะ5 บาทนั่นน่ะข้าวก้นบาทก็ขอดให้อีกเงินในย่ามก็ขอดให้อีกแล้วจะบอกท่านว่ายังไงดีล่ะคุณบอกว่าจะกลับไปที่โรงรถขอเงินเข้ามาซื้อให้แล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งหนีไปกว่าคุณจะไปถึงก็ตก3 โมงเช้าพอดีเล่าให้ที่จำปาฟังแกก็หัวเราะพูดว่าป่านนี้มหาฉันของอย่างอื่นไปแล้วล่ะเอาล่ะถ้ามึงไม่กลับไปเย็นๆกูจะไปเอากระเป๋ามาให้
าแก่รถสามล้อพูดกับคุณว่าถึงจะสอบตกไม่ได้เป็นนักเรียนไปรษณีย์ก็ควรจะอยู่กับมหาคนนั้นต่อไปเพราะท่านมหาในวัดในกรุงเทพมีคนรู้จักมากและกว้างขวางท่านคงฝากงานอื่นให้ทำได้ในวันหนึ่งเอะอะก็วิ่งถีบสามล้อเอะอะก็วิ่งถีบสามล้อฉันไม่สนับสนุนหรอกนะเพราะในคุณอายุยังน้อยคนไหนไม่มีความอดทนเลยแม้แต่น้อยเมื่อโตมากว่านี้มันจะลำบากถึงกับน้ำตาตกเพราะเปลี่ยนงานทำอยู่เรื่อยๆที่เรียกว่าคนหยิบยงเช่นฉันเนี่ยกว่าจะมีคนเรียกว่าเฒ่าแก่กับลูกเมียมีหน้ามีตาก็ต่อสู้กับความอดอยากมาอย่างสาหัสสากันคุณพูดว่าครับต่อไปนี้ผมจะอดทนแล้วก็เดินไปนอนคอยทิดจำปาด้วยหัวใจอันหดหู่ทิดจำปาดีดกระดิ่งเข้ามาเสียงกริ้งกริ้งมีสงวนนั่งมาด้วยสงวนหิ้วกระเป๋าลงจากรถหัวเราะมาหาคุณบอกว่าไม่น่าใจน้อยลักหนีมาเลยพี่มหาโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงที่คุณทำแบบนี้แต่ไม่โกรธที่คุณเผลอเรอให้หมากินลาบกับข้าวเหนียวแล้วก็ไปแอบรักสาวพรพนาที่โกรธคือท่านเนี่ยตั้งใจจะช่วยคุณให้ทำงานสักอย่างนึงจะมีคู่รักสักกี่คนท่านไม่ว่าเลยนะไอ้หงวนพูดไม่ไปอ่ะจะอยู่กับน้าสมบูรณ์เป็นกุลีรถไฟดีกว่าคุณพูดเท่าแก่มาได้ยินเข้าก็เลยพูดว่าถ้าหมดหนทางจะพักนอนอยู่นี่ก็ได้ไม่กี่วันจะมีสามล้อมาเพิ่มอีกแล้วก็หาหนังสือมาอ่านไว้สอบเป็นเสมียนซะบ้างที่จำปาพูดว่าก็ดีเหมือนกันถ้าไปอยู่กับน้าที่ทางคลองเตยจะพลอยเมาไปกับเขาด้วยสมองจะทึบเสียคนไปเลยถ้าอยากออกกำลังขาจะไปถามอู่ทางวรจักรให้แล้วต่อไปนี้ต้องเอาหนังสือติดรถไปด้วยสอบที่ใดตกแต่ภาษาอังกฤษทุกทีไอ้สมอนตาเอกไม่ได้ยินเข้าพูดว่าถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษก็ไปจอดรถอยู่ทางโรงแรมโทรกาเดโรแถวถนนสุรวงศ์นู่นเพราะฝรั่งมังค่าแถวนั้นมีเยอะเหลือเกินพากันมาเหมือนกับมาแห่กฐินยิ่งคุณมีความรู้พื้นฐานม.6 แล้วรับฝรั่งไปเที่ยว 3-4 วันขี้คร้านจะพูดอังกฤษได้เท่าแก่พูดว่าหัวคิดไอ้หมอนใช้ได้แต่ยังไม่ดีก็เดินหัวเราะออกไปสงวนส่งจดหมายให้คุณแล้วก็พูดว่าพรพนาฝากมาให้แล้วเขาก็คิดถึงมึงอยู่ไอ้น้อยรีบถีบรถมาเห็นเข้าพอดีมันจึงดึงไปอ่านซะขอให้พี่คุณจงสู้ต่อไปให้สมกับเป็นลูกอีสานพรเป็นห่วงจึงขอเตือนมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยความบริสุทธิ์ขอให้พี่คุณจำสุภาษิต ที่มีความหมายว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะพี่คุณเท่านี้แหละค่ะไอ้น้อยอ่านจบมันก็เขกหัวคุณดังโป๊กพูดว่ามึงนี่ทำไมเป็นคนแบบหมากินความคิดวะไปเป็นเมียแขกรีดนมควายอยู่กลางทุ่งมหาเมฆซะไปถ้าเป็นกูแล้วก็มึงเอ้ยจะเอาอีพรพนาพูดพี่ขะพี่ขาอยู่ในวงแขนเลยแหละที่จำปาพูดว่ามึงนี่ก็คิดแต่ทางอกุศลมันถึงตกทุกข์ได้ยากอยู่อย่างนี้ไงล่ะฮะมึงจำใส่สมองเอาไว้นะชายใดแลเห็นลูกเมียเขาเปรียบเสมือนลูกและแม่ของตนคนนั้นคือบัณฑิตไอ้น้อยก็เถียงว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไว้นี่กล่าวสิมึงเรียนไม่ถึงนี่ถ้างั้นก็เอาศีลข้อกาเมสุมิจฉามาใส่ใจมึงไว้จะเจริญกว่านี้ที่พิทิศแล้วก็ซัดอีไก่หน้าใต้สะพานพุทธทีละ2บาท3บาทละผิดศีลไหมล่ะฮะไอ้หมอนมันเถียงผิดกับผีที่ไหนกูช่วยมันเป็นค่ากับข้าวกับปลาไปวันหนึ่ง 2-3 บาทกูได้บุญซะอีกฮ่าได้บุญแต่อรถ3ล้อเป็นโรงแรมมันก็ซวยเหมือนกันนะพี่นาไอ้น้อยพูดสงวนพูดกับคุณว่าจะกลับไปวัดราชนัดดาแล้วจะสั่งความอะไรถึงพรพนาบ้างคุณบอกว่าไม่มีอะไรจะสั่งขออวยพรให้เธอมีงานทำเร็วๆเถอะทิดจำปาก็ตาเขียวใส่คูนแล้วก็พูดว่านั่นหมอนี่มันจะเสียอนาคตเพราะผู้หญิงแน่พอเอ่ยถึงผู้หญิงสาวๆแล้วก็ทำเป็นตาละห้อยทุกทีมีรักที่ไหนที่นั่นมันก็มีทุกจำไม่ได้หรือยังไงไอ้น้อยก็เถียงแทนคูนว่าคนใดไม่มีความรักก็เป็นลิงเป็นข้างเท่านั้นแหละอย่าไปเชื่อทิดจำปาเลยทิดจำปาพูดว่ามิใช่จะห้ามไม่ให้รักผู้หญิงคืออย่าหลงไหลจนอ่านหนังสือไม่จำแล้วก็สอบตกเท่านั้นที่จำปาพูดเท่านั้นจึงบอกให้สงวนขึ้นรถแล้วก็รีบถีบออกไปคุณมองตามหลังสงวนจนลับตาคิดอยู่ว่าไม่กี่ปีสงวนเพื่อนเราคงจะได้ทำงานไปรษณีย์แล้วก็เป็นนายไปรษณีย์สักวันหนึ่งคิดจะไปหาบุญกองที่อยู่กับผู้แทนก็นึกละอายใจตัวเองถ้าเผื่อพบคุณพ่อคุณแม่ผู้แทนที่เคยสอนแล้วก็หวังดีเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนจึงตัดสินใจณบัดนั้นว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนพร้อมกับหาหนังสือมาอ่านยามไปจอดรถพักร้อนตอนเที่ยง
ขณะที่คิดอยู่นั้นไอ้น้อยก็พูดขึ้นมาว่าอย่าคิดเยอะอายุมันสั้นจะพาไปหารถให้ขี่เดี๋ยวนี้ดีกว่าอยู่แบบถังแตกแบบเนี้ยมันไม่ดีเพราะการถังแตกก็คือไม่มีเงินในกระเป๋ามันทรมานยิ่งกว่าปวดฟันปวดกรามทั้งปากเลยนะคุณคุณขึ้นนั่งไอ้น้อยก็ถีบไปจนตัวโก่งแล้วไอ้สมอนก็ถีบตามหลังไปทำให้คุณนึกชมน้ำใจของเพื่อนเหล่านี้อยู่ว่าถึงมันจะไม่ได้เรียนชั้นมัธยมเหมือนคุณแต่น้ำใจมันประเสริฐแท้คุณได้รถจากเท่าแก่หลีอยู่ซอยแถววรจักรที่นี้รถของคุณมีไฟฟ้าติดแทนตะเกียงน้ำมันก๊าซซะด้วยถึงจะมีค่าเช่าแพงถึงวันละ8บาทคุณก็ต้องยอมเพราะเป็นรถต่อมาใหม่เอี่ยมและเหลืออยู่คันเดียวเท่านั้นลูกชายเท่าแก่รุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณหน้าตามอมแมมด้วยน้ำมันเครื่องถามคุณดังๆว่าเราน่ะจะสามารถส่งค่าเช่าได้เหรอดูๆร่างกายไม่ได้ใหญ่โตหน้าแย่ๆแบบนี้แล้วก็เออจริงสิเผลอๆเอา3ล้ออั้วไปชนเขาแหลกจะทำยังไงล่ะเท่าแก่หลีพูดอั้วรับรองนะเท่าแก่อั้วรู้น้ำใจไอ้คูณเพื่อนคนนี้มาหลายปีแล้วมันซื่อสัตย์แล้วก็เป็นลูกครูซะด้วยถ้าเป็นอะไรมาอั้วจะพาไปเอาเงินกับพ่อมันที่ยโสธรเลยโอ้ยต่อให้เป็นลูกเจ้าพระยามันก็ทำชั่วได้ทั้งนั้นแหละลูกเท่าแก่พูดแล้วก็ยิ้มเป็นในคุณพอจะรู้ว่าที่เขาพูดแบบนั้นคงกลัวว่าคุณจะเอารถเขาไปขายโดยเฉพาะคุณกับเพื่อนก็ไม่มีเงินมัดจำสักบาทคุณจึงชักใบประกาศนียบัตรกับใบสุทธิจากกระเป๋ากางเกงปราดออกมาส่งให้กับลูกชายเท่าแก่งั้นก็เอาใบสำคัญ2 อย่างนี้ไว้เป็นประกันได้ไหมครับคุณพูดด้วยเสียงหนักแน่นลูกเท่าแก่อ่านดูจนจบทั้ง2ใบแล้วก็ส่งให้เตี่ยมันหันมาถามคุณว่าไปซื้อเข้ามาหรือเปล่าเปล่านะครับรับรองครับผมสอบผมเรียนมาจริงๆใบแบบนี้มันไม่มีความหมายหรอกนะเอาไปจำนำก็ไม่ได้เท่าแก่หลีพูดแล้วก็หัวเราะไม่ได้ก็จริงแต่มันสำคัญกับชีวิตแล้วก็อนาคตของไอ้คุณนะไอ้สองใบนี่แหละจะพาให้มันเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดไอ้น้อยพูดเท่าแก่หันมามองคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดปลายผมแล้วก็หันไปพูดกับลูกชายเป็นภาษาจีนล้งเล้งทำให้คุณหัวใจห่อเหี่ยวนึกว่าถ้าเขาปฏิเสธคงจะกลับไปนอนรอท้องกิ่วหลายวันพลันเสียงของเท่าแก่หลีก็พูดช้าๆหนักๆเหมือนเสียงพระผู้เป็นเจ้ามาจากสวรรค์ดังขึ้นมาว่าเอาละนายคุณว่าเองก็สงสารลือนะดูหน้าตาซื่อๆจะลองเชื่อใจสักทีว่าแต่ลือต้องเอาเงินมาให้อัวทุกวันนะรับรองครับเท่าแก่เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดว่ารับรองคืออ้วหมายถึงเงินประกันรถน่ะรับรองครับคือเหลือจากให้ค่าเช่าเท่าไหร่ผมจะฝากไว้กับเท่าแก่หมดไว้ใจอ้วเหรอไว้ใจครับเท่าแก่คุณตอบหนักแน่นเท่าแก่ก็หงึกคอพร้อมกับรับใบสำคัญของคุณนั้นส่งให้ลูกชายแล้วก็พูดว่าเอาละวันนี้อ้วคิดเพียงแค่ครึ่งวันพรุ่งนี้ต่อไปจึงคิดเต็มวันส่วนค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้ลือเสียเองนะคุณก็ตอบว่าครับเท่าแก่หันไปพูดกับไอ้น้อยว่าเห็นแก่หน้าลือนะที่เคยไว้ใจกันจึงให้นายคนเนี้ยขี่รถใหม่ๆไอ้น้อยก็พูดดังๆว่านั่นนะสิถ้าอ้วคิดไม่ดีกับลืออ้วเอารถลือไปขายแล้วไอ้คุณคนนี้มันก็เหมือนกันกับอ้วนั่นแหละคนยโสธรไม่เคยทำเสียชื่อสักทีนะวันหลังถ้าเท่าแก่มีรถใหม่ๆจะมาขี่อุดหนุนเท่าแก่อีกครั้งนึงเท่าแก่หลีเองก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าโน่นน้ำแข็งแช่น้ำอยู่ในกระติกโน่นพากันไปกินซะไอ้สมอนก็พูดว่าขอบใจพวกอ้วนไม่เคยกินน้ำแข็งเปล่าหรอกนอกจากน้ำซาสีซึ่งเป็นขวดๆลูกชายเท่าแก่ก็มองหน้าแวบหนึ่งแล้วก็ย่นจมูกเหมือนมันจะพูดอยู่ในใจว่าไอ้ตาเหล่นี่ดูเสื้อผ้ามอมแมมนักทำเป็นโม้เก่งเอาการต่อจากนั้นคุณก็ได้ถีบรถคันใหม่ด้วยความภาคภูมิใจโดยมีไอ้น้อยกับสมอนถีบออกไปก่อนพอจวนจะถึงถนนใหญ่เลี้ยวเข้าไปทางโรงพยาบาลกลางคุณจึงบอกว่าแยกกันตรงนี้นะแล้วคุณก็ถีบเลี้ยวขวาออกไปทันทีเรี่ยวแรงของคุณไม่รู้มันมาจากไหนถีบไปพลางชำเลืองดูคนโดยสารไปสองข้างทางด้วยสายตาอันว่องไวพอเลี้ยวที่สี่แยกวรจักรจะไปทางสะพานดำก็มีอีสาวลูกคนจีนแต่งตัวสวยงามกวักมืออยู่ไหวๆคุณก็เข้าไปจอดเธอก็ขึ้นนั่งแล้วก็ให้ไปส่งที่สี่แยกมหานาคคุณถีบไปคิดไปว่าสาวคนนี้ต้องเป็นลูกเท่าแก่ใหญ่แน่เป็นบุญของเราแล้วที่เธอมานั่งประเดิมให้เที่ยวแรกต่อไป
คุณต้องหาเงินคล่องแล้วก็มีฝากไว้กับเฒ่าแก่แน่ๆพอไปถึงจุดหมายเธอก็ส่งใบละ10บาทให้คุณแล้วก็พูดว่าจะเอาเท่าใดทอนมาเลยเที่ยวแรกครับไม่มีสักบาทเอาไว้ก่อนก็ได้ครับคุณพูดแล้วก็ถอนใจงั้นเอาไปหมดเลยคุณดีใจรีบยกมือไหว้ทันทีเธอยิ้มให้คุณด้วยใบหน้าแดงระเรื่อและสายตาอันยินดียิ่งแล้วก็เดินฉับฉับออกไปคุณยืนถามตัวเองอยู่ครู่หนึ่งว่าทำไมเราหลงยกมือไหว้อีสาวคนนี้ซะแล้วเพราะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ตั้งแต่ถีบสามล้อคราวก่อนไม่เคยไหว้เด็กสาวรุ่นนี้สักทีเธอคงจะเป็นคนมีบุญมาเกิดแน่ๆจึงทำให้คุณหลงยกมือไหว้หันไปตบเบาะรถ 2-3 ตึงแล้วก็พูดว่าโชคดีมีเงินเยอะๆนะไอ้เพื่อนแล้วก็นั่งบนอานถีบออกไปด้วยความมั่นใจช่างเหมือนที่คุณคิดไว้ไม่มีผิดตกเข้าบ่าย 3 โมงกว่าๆคุณมีเงิน 30 กว่าบาทยามกระหายน้ำก็แวะลงกินก๊อกประปาข้างทางเอามือรองน้ำอย่างดิบดีแล้วก็ลูบหน้าอกแล้วก็ใบหน้าให้ชื่นใจจากนั้นก็ถีบไปไม่ยอมหยุดถึงหัวเข่าจะอ่อนก็ยอมกัดฟันถีบบางทีก็เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนจะพลัดตกลงไปกับบันไดรถที่ถีบลงจนสุดเหนียวแต่พอนึกได้ว่าค่ำนี้มีค่าเช่าไปให้โกหลี4บาทแน่ๆยังไม่ต้องสงสัยแล้วก็ยังมีเหลือฝากอีกยิ่งมีกำลังใจแล้วก็แรงกายมากขึ้นในขณะที่คุณไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็มีฝรั่งผัวเมียยืนกวักมืออยู่ไหวๆคุณจึงถีบไปอย่างเร็วไวคุณฟังคำพูดของฝรั่งผู้ผัวออกว่าค็อกโคไดค็อกโคไดต้องแปลว่าจระเข้แน่ๆจระเข้ที่ว่านี่คุณเคยรู้ว่าฝรั่งชอบไปดูไปชมที่วัดสามปลื้มเป็นประจำจึงตบเบาะรถผึ่งแล้วก็พูดด้วยเสียงดังว่าโอเค I go see every day ฝรั่งผัวเมียยิ้มให้กันแล้วก็ขึ้นนั่งอย่างว่องไวคุณก็ปล่อยแรงขาถีบไปจนสุดกำลังเหมือนกันเพราะคิดว่าทีนี้ต้องได้เงิน2คนนี้เยอะแน่ไปถึงทางเข้าประตูวัดเอาตอนไหนก็ไม่รู้คุณจึงลงจากอานรถพลางชี้มือเข้าไปด้านในพอฝรั่งพากันลงรถก็ยืนงงๆพูดว่าโนโนคุณเข้าใจว่าฝรั่งคงพูดว่าไม่ใช่วัดสามปลื้มที่จระเข้ตัวใหญ่อยู่กระมังคุณจึงจูงมือฝรั่งผู้ชายตรงเข้าไปในสวนกันฝูงคนที่เดินไปเดินมาแต่เดี๋ยวฝรั่งก็สะบัดมือหลุดแล้วก็เดินงุดออกไปก่อนเอาไปเอามาฝรั่งกับเมียหายไปซะแล้วในขณะคุณเบียดคนตามเข้าไปอย่างเร็วไวก็มีฝรั่ง 4-5 คนออกมากับฝรั่งผัวเมียที่นั่งรถคุณพอคุณแบมือขอค่าโดยสารฝรั่งผู้ชายก็ทำหน้างงๆแล้วก็พูดว่าโนพร้อมกับโบกมือ20บาทคุณพูดด้วยความโมโหฝรั่งพูดว่าโนแล้วก็หันหน้าไปทางเพื่อนที่ทำหน้าสงสัยในตอนนั้นก็มีชายไทยเดินคู่มากับฝรั่งอีกคนนึงทำให้คุณหน้าถอดสีลงเพราะเขาพูดว่าฝรั่งพวกนี้ไม่เคยขี่รถสามล้อมาสักคนคือมากับรถยนต์ที่จอดอยู่ถนนทั้งนั้นน้องชายจำผิดคนซะแล้วชายไทยเหล่านั้นพาฝรั่งเดินออกไปขณะที่คุณก้าวขาจะตามไปขอเงินก็มีเสียงแม่ค้าคนหนึ่งก้องมาว่าเฮ้ยสามล้อเอารถหนีเร็วๆจราจรยืนอยู่ที่รถโน่นแล้วคุณจึงหันกลับวิ่งเบียดคนออกไปอย่างเร่งรีบที่นี่ก็ห้ามจอดรู้ไหมไปโรงพักซะเลยดีไหมเนี่ยตำรวจจราจรพูดเสียงดังผมขอครับนายผมมาจากอีสานใหม่เพิ่งหัดถีบรถวันนี้ผมไปตามขอเงินฝรั่งมันก็หายไปผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยครับห่วยบักเซียวคือกันเบาะถีบไปไวๆซะอย่ามาอยู่นี่ตำรวจคนนั้นพูดจึงรู้ว่าเป็นคนอีสานเหมือนกันคุณขึ้นนั่งบนอานแล้วก็ถีบหนีไปจนตัวโก่งพร้อมกับบ่นพึมพำกับตัวเองว่าถ้าไม่ใช่ตำรวจคนอีสานเหมือนกันเงิน30กว่าบาทของคุณคงหมดแน่นอนวันหนึ่งมีข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงกรุงเทพแล้วจะเสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพร.8 อันประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังคุณจึงบอกเพื่อนๆว่าพรุ่งนี้จะหยุดถีบรถไปชมพระบารมีพระองค์ท่านให้ได้สมรถามคุณว่าในหลวงองค์ร.8 ที่เสด็จสวรรคตนั้นเคยเห็นบ้างหรือยังคุณก็บอกว่ายังแต่รู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านขณะเรียนอยู่ชั้นม.5 เมื่อปีก่อนสมรกับน้อยพูดว่าจะไปดูด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าต้องแต่งตัวให้โกโก้หน่อยแล้วสมรก็ร้องเพลงรำโทนขึ้นเพลงรำโทนที่สมรร้องในตอนนี้คุณเองเคยได้ยินเขาร้องบ่อยๆแล้วก็จำได้เนื้อร้องมีว่า
ประเทศไทยในสมัย89มีเหตุแสนเศร้าเมื่อวันที่9มิถุนายนมหิดลองค์เจ้าได้สิ้นพระชนสายลมวนพัดเมฆฝนหล่นลงมาดั่งหยาดน้ำตาของเหล่าประชาที่พักดีสมรร้องจบก็ถามคุณว่าเพราะไหมคุณบอกว่าเนื้อร้องเศร้าเหลือเกินถ้าเสียงของมันดีๆกว่านี้จะยิ่งเศร้ามากทีเดียวมันพูดว่าเสียงมันนี่เหมือนกันกับเสียงของคำรณไม่มีผิดถ้าได้ไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของคำรณวันไหนจะพาคุณไปฝากด้วยอีกคนนึงสมรพูดเท่านั้นจึงพากันถีบรถไปทางตลาดโบเบ้อย่างเร่งรีบเพื่อไปซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาวคนละคู่แล้วก็กลับมาที่โรงรถอีกเพื่อซักรองเท้าเอาแป้งฝุ่นสีขาวทาแล้วก็ตากแดดอีกครั้งคุณซักเสร็จจึงเอาตากไว้บนหลังคาห้องนอนแล้วก็ถีบรถตรงไปทางสวนลุมเพื่อซักกางเกงกับเสื้อชุดหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เก่านักส่วนสมรกับน้อยนั้นมันมีกันคนละ 2-3 ชุดส่วนมากเป็นกางเกงสีดำและเอาไปให้ร้านซักรีดซักให้ชุดที่นุ่งถีบรถสกปรกวันไหนเขาก็เปลี่ยนไปร้านซักรีดทุกครั้งกางเกงสีดำลงแป้งมันจนแข็งแทบจะตั้งได้ดูสวยงามมากทีเดียวแต่คุณกับทิจำปาไม่เคยเอาไปซักที่ร้านเพราะทิจำปาเคยบอกว่าถึงจะแต่งตัวโก้มันก็แค่กรรมกร3ล้อเท่านั้นคุณจึงเอาใส่ใต้เบาะพิงไปซักในสวนลุมทุกครั้งบางวันก็ไปกับทิจำปาซักเสร็จก็ผึ่งแดดเอาไว้และก็พากันนอนพักผ่อนใต้ร่มไม้อย่างมีความสุขวันนี้คุณไปคนเดียวเลี้ยวรถเข้าสวนลุมไปดูน้ำทางด้านหอนาฬิกาเหมือนวันก่อนจัดแจงซักเสื้อผ้าแล้วก็เอาผึ่งแดดลงอาบน้ำถูสบู่ซันไลจนเกลี้ยงเกลาจึงขึ้นมาที่รถเอาผ้าบังหน้าปูพื้นใกล้ๆรถแล้วก็ยกเบาะนั่งลงวางแทนหมอนพอทำท่าจะล้มหัวนอนมีกระเทย2คนทาปากแดงเดินตรงมาขอบุหรี่คุณคุณมีบุหรี่พระจันทร์อยู่ 4-5 มวนจึงส่งให้หมดกระเทยคนหนึ่งถามคุณว่าแล้วจะเอาที่ไหนสูบคุณบอกว่าเพิ่งจะหัดสูบและจะสูบตอนอิ่มข้าวใหม่ๆเท่านั้นกระเทยอีกคนหนึ่งพูดว่าดีแล้วจะได้เก็บเงินไว้แต่งเมียสวยๆผมกำลังหาเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัยเรื่องเมียเอาไว้ก่อนครับคุณพูดเสียงขาดๆอยากจะให้เขาไปไวๆเรียนเรื่องความรักหรือยังล่ะคะถ้ายังหนูจะเป็นครูสอนให้ก็เธออีกคนหนึ่งพูดคุณบอกว่าเรียนจบมาแล้วทั้งกระเทยและไม่ใช่กระเทยตอนนี้ก็หาเงินค่ายาฉีดกับค่าเรียนกวดวิชาแทบไม่มีแรงน้ำมันลูกสะบ้าหัวเข่าอยู่แล้วคนที่นั่งยองๆอยู่ใกล้ๆคุณเอามือเชยคางคุณพลางลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่าคงจะเป็นโรคจริงๆเห็นใบหน้าเหี่ยวๆอีกคนหนึ่งถามว่าไปกวดวิชาที่ไหนคุณก็บอกว่ามีโรงเรียนมาแต่ถนนเพลินจิตนั่นแหละคนถามคุณร้องฮะแล้วก็พูดว่าที่นั่นเขาสอนแต่นักเรียนผู้หญิงไม่ใช่หรือแล้วนักเรียนแต่ละคนล้วนแต่เป็นลูกผู้ดีมีเงินทั้งนั้นส่วนพี่นี่มาจากอีสานนะคุณโมโหขึ้นมาทันใดนึกคำสั่งของไอ้น้อยขึ้นมาได้จึงพูดว่าถึงผมจะมาจากอีสานก็เป็นลูกปลัดอำเภอที่ไปกวดวิชาก็ไปกวดกับอาจารย์สอนตอนกลางคืนนะสิทั้งคู่ก็หัวเราะจับมือกันเดินหนีไปสักครู่หนึ่งเขาก็หันกลับมาอีกแล้วก็พูดดังๆว่าไปก่อนนะพอลูกท่านปลัดอำเภอเข้าเหนียวนึกจะด่าตอบไปก็กลัวจะมีเรื่องยิ่งดูลำแขนกับหน้าแข้งแต่ละคนทั้งใหญ่ทั้งคมเหมือนไม้คานหาบน้ำไม่มีผิดจึงได้แต่พยักคอดูจนลับสายตาไปแล้ววันอันตื่นเต้นของคุณก็มาถึงทั้ง4คนพากันเดินออกจากโรงรถด้วยความดีใจสมรกับน้อยนุ่งกางเกงสีดำลงแป้งรีดเป็นมันระยับส่วนของคุณกับทิจำปาสู้ของเขาไม่ได้เพราะเพียงเอาไปจ้างให้เขารีดพอเป็นกลีบเท่านั้นซ้ำสมรกับน้อยมันมีถุงเท้าสีแดงใส่ตัดกันกับรองเท้าผ้าใบสีขาวซะอีกสมรหันมาพูดกับทิจำปาว่าดูรองเท้าสีดำเก่าๆแบบนี้ไม่อายเขาเหรอกางเกงกับเสื้อก็ไม่เห็นจะมีรอยรีดเป็นกลีบรองเท้าผ้าใบใหม่ๆ1คู่มันจะกี่สลึงเชียวที่จำปาพูดว่าเดินเตะท่านำหน้าไปก่อนเถอะคนเดานั้นจะแต่งตัวโก้ขนาดไหนถ้าไม่เอาธรรมะใส่ไว้ในหัวใจมันก็คือลิงตัวหนึ่งในเขาดินวนาโน่นไอ้น้อยพูดว่ายามเถียงกันทีไรชอบเอาแต่ธรรมะมาข่มเพื่อนเอากันแบบง่ายๆดีกว่าพวกเรา3คนนี้ใครจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ถูกจริงๆกว่ากันแล้วให้ไอ้คุณเป็นคนตัดสิน
ใครแพ้ก็เลี้ยงข้าวราดแกงมื้อเที่ยงนี้จนอิ่มทั้ง4คนสมรก็พูดว่ากูไม่รู้เพราะออกโรงเรียนมานานแล้วนี่ว่าทิจำปาพูดว่าอย่ามัวเถียงกันอยู่นักเลยรีบๆเดินไปขึ้นรถรางที่เจริญกรุงได้แล้วแล้วก็ไปลงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองดีกว่าไอ้น้อยกับสมรจึงพากันเดินล้วงกระเป๋ากางเกงนำหน้าไปอย่างเร่งรีบ